แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากและสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารู้จักกับโรคเดือน5อาการป่วยทางจิตที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สำหรับโรคนี้นะคะเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดพบได้ในวัยทำงานรวมไปถึงวัยนักเรียนนักศึกษาด้วยไปฟังพร้อมๆกันค่ะความเป็นมาของโรคนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นบริษัทต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งครั้งใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ด้วยวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นที่มีความคาดหวังว่าคนทำงานจะต้องอดทนกับทุกสภาพแวดล้อมให้ได้จึงทำให้เกิดความเครียดจนกลายเป็นอาการป่วยทางจิตใจความจริงแล้วโรคเดือน5คล้ายกับอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าหากปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นก็จะทำให้เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างเต็มตัวได้โดยโรคเดือน5มักเกิดกับมนุษย์เงินเดือนที่มีความจริงจังกับงานสูงเมื่อพบกับอุปสรรคหรือช่วงเปลี่ยนแปลงงานและความกดดันต่างๆจึงเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวและมักมีอาการแบบนี้ในช่วงหลังวันหยุดยาวอย่างโกลเด้นวีคซึ่งอยู่ในช่วงต้นเดือน5พอดีสำหรับโกลเด้นวีคของประเทศญี่ปุ่นคือช่วงวันหยุดยาวของแรงงานในญี่ปุ่นหรือจะเรียกว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานก็ว่าได้หรือจะเรียกว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาที่แรงงานในญี่ปุ่นจะถือโอกาสเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวตามที่ต่างๆโดยจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวันเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมโรคเดือน5ไม่ได้เกิดกับมนุษย์เงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นักเรียนใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ได้ก็เป็นโรคนี้เช่นกันอาการที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายการใช้ชีวิตรวมทั้งการทำงานและการเรียนด้วยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่เป็นโรคเดือน5ปัจจุบันคนไทยก็เข้าข่ายเป็นโรคนี้เหมือนกันสำหรับอาการของโรคเดือน5ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้1เหนื่อยล้าเหนื่อยง่าย2รู้สึกปวดเมื่อยร่างกายปวดหัวปวดหลัง3ขาดแรงกระตุ้นออกไปทำงานหรือไปเรียน4มีรูปแบบความคิดเชิงลบที่เห็นได้ชัด5มีปัญหาด้านการนอนนอนไม่หลับหลับๆตื่นๆหรือนอนมากเกินไป6วัฏจักรการกินเปลี่ยนไปบางคนกินเยอะขึ้นบางคนกินน้อยลง7สูญเสียความสนใจในงานอดิเรกที่ตัวเองชอบ8รู้สึกวิตกกังวลหรือไม่สบายใจโดยแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหากปล่อยไว้นานเกินไปจะส่งผลให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดได้จิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์มากกว่า15ปีระบุว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคเดือน5มีมากขึ้นคนญี่ปุ่น1ใน4คนจะเป็นโรคเดือน5ทั้งนักเรียนที่เครียดกับการสอบมนุษย์เงินเดือนที่เครียดจากงานยิ่งมีสื่อสังคมออนไลน์คนที่มีปัญหาจิตตกก็ยิ่งมากขึ้นทั้งจากปัญหาการสื่อสารกับผู้คนในโลกออนไลน์และความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นโพสต์ภาพและเรื่องราวของวันหยุดแสนสุขสันต์เนื่องจากคนเรามักเปรียบเทียบตัวเองกับความสุขของคนอื่นยิ่งรับรู้ยิ่งเปรียบเทียบและยิ่งทุกข์ใจหลายคนมีความกดดันกับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่การเข้าโรงเรียนและการรับหน้าที่ใหม่เมื่อคุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ครั้งแรกไม่ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวใหม่ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ